สวัสดีค่ะพบกับช่องชอบทำชอบเที่ยววันนี้พี่ต่ำจะมาทำนมข้นหวานไว้ทานกับเครื่องดื่มเย็นหรือจะทานกับขนมปังก็ได้นะคะส่วนผสมมีแค่3อย่างเองค่ะพี่ต่ำใส่น้ำตาล400 ml และนมสด500 ml ค่ะเราจะนำส่วนผสมทั้ง2อย่างมาผสมกันก่อนที่เราจะเปิดไฟนะคะซึ่งในส่วนของน้ำตาลทรายจะใช้แบบน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแบบที่ไม่ฟอกก็ได้นะคะพี่ต่อมเคยทำทั้งน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วสีสันเขาจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางถึงอ่อนในการเคี่ยวและหม้อที่ใช้ก็ควรจะใบใหญ่หน่อยควรให้เหลือพื้นที่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งเพราะเมื่อใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วเพราะเมื่อนมเดือดอาจจะทำให้ล้นได้ค่ะถ้าใครต้องการให้นมข้นมีความมันก็สามารถใส่นมผงหรือคอฟฟี่เมดเพิ่มในขั้นตอนนี้อีก200 ml นะคะการทำนมข้นส่วนผสมอาจจะไม่เยอะแต่ก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่งั้นนมอาจจะล้นหม้อได้นะคะสูตรนี้เราจะได้นมข้นหวานประมาณ3กระป๋องค่ะแต่ต้นทุนที่ทำไม่เกิน35บาทค่ะพี่ต่อมจะเคี่ยวนมจนแห้งหรือใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีค่ะตอนนี้พี่ต่อมว่านมแห้งพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เบกกิ้งโซดากันค่ะใส่เพียงนิดหน่อยก็พอและในระหว่างนี้ระวังนมจะล้นหม้อด้วยนะคะเราจะคนต่อไป 3-5 นาทีแล้วปิดไฟรอให้นมข้นเย็นแล้วเราใส่ภาชนะไว้ทานเพียงเท่านี้เราก็ได้นมข้นหวานไว้ทำกาแฟเย็นหรือจะเอามาทานกับขนมปังก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ